ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษาปีที่1ถึง2ของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะ ส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาในส่วนนี้ให้นักศึกษากรอกข้อมูลพื้นฐานของตนเองให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะส่วนที่2ปัจจัยนิเวศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในส่วนนี้ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะส่วนที่3ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ให้นักศึกษาอ่านคำถามและตัวเลือกต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะส่วนที่4ี่เจตคติพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตนักศึกษามีความรู้สึกต่อข้อความที่กำหนดให้ตอบไปนี้อย่างไรให้ตอบทีละข้อค่ะ ส่วนที่ 5. พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษานักศึกษาเคยทำพฤติกรรมต่อไปนี้หรือไม่และการทำเช่นนั้นนักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรให้ตอบทีละข้อค่ะส่วนที่6พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษานักศึกษาคิดว่าลักษณะต่อไปนี้เป็นจริงตามความรู้สึกหรือพฤติกรรมของนักศึกษาหรือไม่ให้ตอบทีละข้อค่ะ ส่วนที่7 Use ไว i e ในส่วนนี้เป็นการตอบคำถามปลายเปิดในระบบให้นักศึกษาตอบผ่านการพิมพ์สนทนาค่ะเมื่อนักศึกษาตอบแบบประเมินตนเองครบถ้วนแล้วให้กดส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ